มันชอบติดตั้งติด Wi-Fi เองเว้ยไหนอะเสียงผมเอาเข้าไปอย่างเงี้ยศูนย์แล้วเข้าไปดิเศษมันไม่มีคืออย่างงี้บอกก่อนถ้าเทอร์โบพังมันจะไม่แตกๆๆครับเพราะรอบการหมุนของเทอร์โบอ่ะมันสูงติดเครื่องเงี้ยมันไม่ยินเร่งปุ๊บมันต้องแว๊กๆทําไมมันแกว่งนะอันนี้เร่งแล้วมันแว๊กมั้ยมีเสียงแบบวิ๊กวิ๊กนี่ป่ะไม่มีผูดไม่มีเสียงแต่ขูดมันมี2อย่างยังไงมันมีเสียงเหมือนแตกๆๆเนี่ยแต่ว่าไอ้เสียงเนี่ยมันถี่ขึ้นเวลาเหยียบคันเร่งแล้วก็ดังเข้าไปถึงในตัวของคือไอ้มันไม่แตกๆๆถ้าใบบินน่ะมันจะแว๊กแง๊บแง๊บน่าจะเป็นเสียงพวกไดเรกดังอ่ะไดเรกดังอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้มันไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเช็คไงวะศูนย์ก็เข้าไปแล้วก็ไปรู้จะเช็คอะไรถูกป่ะใช่เพราะว่าตอนรับรถอ่ะตอนรับรถอ่ะเสียงรับรถไม่ได้ยินกับผมนะอ้าวเหรอแต่พอมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเทอร์โบเนี่ยศูนย์ไม่เคยเปลี่ยนมันให้คนฮอนด้ามาดูทิ้งไว้วันจันทร์วันอังคารหยุดใช่ไหมวันพุธแล้วเนี่ยซัดเซิร์ชก็ไม่ขึ้นไม่เป็นซัดมาตลอดทางเนี่ยประมาณผมไม่กล้าบูทเยอะนะผมลองประมาณ100-120เนี่ยแค่นั้นงั้นมึงลองไปซัดดิลองซัดเลยว่ามันมีอะไรให้เจ้าของหน้าไว้เจ้าของก็ได้ลองซัดดูว่ามันเป็นเสียงอะไรแน่กูว่าเป็นเสียงว่าไดเรกเจ๊งอ่ะมันก็เหมือนจะเจ๊งอ่ะก็โอเคหรอกแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือมันเสียงมันไม่คิดไงเสียงมันไม่คิดไหนวะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวฟังให้ยี่ปีมาหนึ่งไม่มันน่าเป็นเสียงอะไรที่มันแตกแตกแตกไดเรกก็เปล่าลองไปวนดูดิลองวนดูตั้งแต่ออกแอร์มาวันเฮ้ยโอมแล้ว FC ริมถนนทำไรโอมทำท่ออะไรไหมท่ออะไรท่อแบบทางเดียวใช่ไหมขวาทางเดียวทางเดียวเดี๋ยวนี่ทำอะไรเราลิ้นอ่ะเราทำไมไม่ใส่ลิ้นอ่ะใส่ลิ้นแดงไอ้แดงไงลิ้นแดงแก้วคันนี้ไงอยู่ไหนอ่ะเออให้คนมาใส่ดิฮะการหลานด้วยพ่องเหรอแบงฮะเออแบงดังดังอะไรต้องดังต้องดังเลยตอนจะจอดเหรอไม่ตอนนี้มันเหมือนก็เบรกหรืออะไรสักอย่างหมดไม่เป็นตอนจะจอดเปล่าฮะจะเข้ามาเช็คก่อนเอาเข้าไปคือไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเลื่อนไปไหนจะวนออกยังไงมึงเห็นกูอู่ไปวงเวียนไงมันจะวนยังไงวะเนี่ยวนได้ยังไงเออแม่งก็วนกันได้เว้ยกล่องแดงมีครับเฮ้ยเฮ้ยมีเด็กโบกรถด้วยว่ะคนนี้ทำไมตอนนี้ถ่ายเบรกมิวทำพิกสไลด์ไปแล้วพังทำพิกวางไปแล้วเปลี่ยนท่อแรงเลยอันนี้หางที่เข้าเอาเป็นฝั่งนู้นก็ได้ปะมันมีทำสีเป็นคนด้วยเขาลูกค้าเขาบอกให้ทำนี้ขึ้นไม่ต้องใส่ลิ้นใส่ลิ้นกับขนาดไปก่อนเออใช่ถูกต้องปะส่วนฝั่งนู้นเลยปะหางที่เปลี่ยนเลยปะถ้าดันรถอะไรออกเข้าป่าไปเลยไอ้เปลี่ยนฝั่งรู้ก็ตรงนี้เปลี่ยนได้เราเกะกะมันใช้เวลาป่าอะไรครับเบรกมันดังตอนจะจอดหรือตอนธรรมดาตอนเบรกตอนจะติดไฟแดงถูกไหมไม่เราเบรกอะเบรกเฉยเหรอเบรกเฉยเดี๋ยวครับแล้วนี่อะไรฮะอันนี้เป็นสายตู่ยังไม่ตั้งโอนยัดไปที่เบนซ์มานะเฮ้ยจิ้มเบนซ์แต่ฝากระโปรงยังไม่เป็นรอยโอ้โหแม่งสุดยอดจริงเออมึง
เอาใหม่ขออีกทีดิที่เบนซ์มาแล้วโน่ที่เบนซ์ในพลนะแล้วมีไงไม่ว่าอะไรไม่ว่าไม่แล้วเนี่ยอะไรก็ขี้โนกไปทางไม่ใช่แล้วไอ้กันชนเนี่ยสรุปยังไงก็เดี๋ยวที่ผมถ่ายไข้แล้วไปประเมินจริงๆแล้วผมไม่อยากแก่ไอ้นี่จะประเมินใช่เหรอไข้วัดใหญ่จริงเหรอแม่งแอบไปไหนมาเปล่าพี่เกดพูดเออไม่อยากพูดว่าพูดอะพูดโดนอะมันมีพวกเนี่ยสายบ้านขอให้รู้ว่านอกอ่ะเอามาดูครับคุณใดมาดูเนี่ยเรียกบุ๊กก็ล้อน้ำน้ำไปออกเขาอ่ะเรื่องไงเกมประกันเนี่ยก็เดี๋ยวมีประกันนู้นก็ล้อน้ำประกันเสร็จแล้วก็ประกันไม่ได้อ๋อเดี๋ยวต้องเอาคันที่พี่คนมาให้ไงดูโมไม่ไหนเนี่ยเฮ้ยไอเค FK คันนี้ทำอะไรวะอ้าวถามนี่ FK ทำอะไรทำอะไรคันนี้ทำอะไรทำอะไรบอสท่านนี่ทำอะไรครับจอดอยู่ตรงนั้นแหละใช่เอาไปทำเป็นร้านพิธาแล้วมันรู้อ๋อบอมผมบอมเนี่ยพูดอะไรนี่ไอ้เคเนี่ยไอ้เคเข้าไปข้างในก็กูก็ถือโทรศัพท์อยู่กูก็ไม่พูดไงคันนี้ทำอะไรคันนี้ทำอะไรเอาถือดิถือครับเป็นชนหน้ากระจังหน้าเข้าได้แล้วมันมีกระจังหน้ามันต้องซ่อมถ้ามันแตกเป็นตัวมันไม่มีสายอะไรก็ปลายอะไรครับยาลิสิบสองครับใช้ท่ออะไรอยู่ครับทีวีเอสเคสีดำทำอะไรรู้หรือยังปะขอซ่อมเลยนะฮะขอซ่อมอ้าวไม่มิสซิ่งเหรอเขามีมิสซิ่งไหมเหรอจบไปแล้วอะไรวะใส่ท่อเลยเอ้ยใส่ท่อไรเจไม่ใช่นะ FK สีดำมาทำอะไรทันไหมวันเย็นทันปะอะไรทันเปล่าเร่งแฮจะบ้าเหรอมันก็เอาแบบใส่ลิ้นแล้วก็ตั้งกันชนขึ้นไปก่อนดิจะได้ไปนั่งก่อนไหนก็ชนเป็นไรมีตัวนี้นั้นอ่ะเลยแล้วกลางแดดไม่ก็เนี่ยก็เดี๋ยวใส่ลิ้นใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกระจังกระจังมันมีอยู่แล้วไทอาร์กูก็มี 3,000 กว่าบาทของใหม่เลย 3,000 กว่าบาทตัวไหนก็ตัวนี้ไงก็ 3,000 กว่าบาทไงไม่มันมีรูมันเป็นของ FK8 แล้วมันจะทำอะไรมันแตกมันแตกตรงนี้ว่าจะโป๊ะไม่ได้พลาสติกโป๊ะไม่ได้เนี่ยไปแต้มนะแต้มจุดนะแล้วก็ใส่ลิ้นใส่กานาดแล้วไปมิตติ้งมาไปใส่ฝั่งนู้นเข้าไปเลยแล้วเอากระจังมาเปลี่ยนกระจังก็ไม่ได้โป๊ะไม่ได้พลาสติกมันเป็นพลาสติกแข็งขยับมันก็แตกแล้วเอาไปใส่ลิ้นก่อนเอกะกระจังอ่ะมันเป็นพลาสติกพวกนี้มันไม่ได้พอโป๊สีปุ๊บขยับปุ๊บมันก็ร้าวต้องเปลี่ยนคนไม่ง่ายครับเอาเก้าอี้ไปยังครับครับดีครับเขาก็มีที่นั่งข้างบนก็มีอ่ะรู้ยังว่านี่ทำอะไรลูกค้าไม่อยู่อ้าวบอกลูกค้าไม่อยู่แล้วโอมไปไหนอ่ะเอฟเคนี่ทำอะไรใส่ลิ้นหน้าเดี๋ยวรอสนิทเลยนะ
เงียบสนิทเสียงตอนที่ผมโดนอ่ะเป็นอย่างนี้ไม่เสียงไงไม่ใช่อย่างนี้ไม่เสียงสโบเสียงพวกไดเรกพวกหัวฉีดมันมีสิทธิ์จะมีปัญหาใช่ไหมใช่มันอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็หายใช่อาจจะมีอะไรไปตกกระปกหรือพวกปั๊มไดเรกมีปัญหาอะไรเงี้ยต้องขอไปทำการเข้ามันก็หายไปไม่เสียงสโบไม่เสียงสโบกลับดูแล้วพอมันเป็นอ่ะก็มาดูให้สวัสดีครับออ03สตัดตรงรุ่นเลยครับคุณเคนครับจะไปทำทำไมล่ะตรงรุ่น 14,900 เฮ้ยมันลายแล้วแม่งหน้าแม่งใหญ่เหมือนเลนมันเข้ามาใกล้อ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยไม่ต้องถืออย่างเงี้ยทำไมยังอ่ะถือไม่ยังอ่ะเห็นเมื่อวานนั่งแกะกล่องอยู่อ่ะนี่ไงอย่างเงี้ยทองป่ะทองป่ะเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยหน้าแม่งใหญ่เนี่ยแล้วแม่งเห็นมันเริ่มมันกว้างอ่ะนะจอมันกว้างขึ้นไม่อยู่เลิกกว่าไม่ไหวอ่ะเออหน้าแม่งแบบไม่นะหล่อไงตอนนี้มันไม่ใช่ดิเต้นไงในคลิปอ่ะตอนที่นัดเต้นสุดยอดน่ะแล้วสวีททำอะไรอ้วนเอาไปไหนอ่ะไปหาช่องใส่ฝั่งลุ้นเคลียร์แล้ว2ที่เข้าไปเนี่ยอันเนี้ยช่องนี้มันว่างอยู่เนี่ยแล้วคืออะไรเนี่ยอันนี้จะใส่ลิ้นเดี๋ยวแทงก็แทงหลบไปหน่อยดิเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาแดงเดี๋ยวไปเช็คเบรกนะเดี๋ยวขับแดงไปเช็คเบรกว่ามีเสียงอะไรหรือเปล่าลองไล่ดูอะไรสกปรกหรือเปล่าฮะว่ามึงขับวนหรือเบรกไงให้ป๋านั่งมาด้วยมาฟังดิว่าเสียงอะไรฟังเป็นไหมเดี๋ยวดูคันนี้อะไรบ้างอันนี้มาจาก RE ซุปเปอร์เทพครับดูล้อผมก่อนนี่จะไม่เข้าใจว่างานผมมันต่างทั่วไปยังไงทำไมนักแต่งแม่งชอบแบบชี้คุยอะไรเงี้ยนี่ดูงานผมดูสีดูก้านนี่เหมือนไหมนี่ใส่คันนี้อยู่ครับ15,900พร้อมยางนี่ยางแบบนี้นะไม่ใช่ยางกะโหลกครับ PS 31ครับมาดูงานโอ้โหเหมือนวันนี้ก็แท้อ่ะดูก้านดูเนื้อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครบชุดนะครับล้อนะครับแม็กงานแบบนี้พร้อมยาง PS 31หรือ V12 EVO 2พร้อมสตาร์ทปรับเกียร์นะครับ27,900อย่างงี้28,900นี่คือครบชุดนะล้อยางสตาร์ทแล้วยังเอาล้อเดิมมาเทิร์นอีกโอ้โหเหลือไม่กี่ตังค์บางรุ่นเนี่ยเอาล้อยางมาเทิร์นแม่งเหลือ10,000 กว่าบาทนะครับจัดโปรอยู่นะครับยังของยังมีอยู่เนี่ยสตาร์ทปรับเกียร์บล็อก FS นะครับเฉพาะสตาร์ทในปกติก็14,900นะครับเป็นเสร็จอ่ะพูดง่ายจัดชุดโปรลดไปประมาณ 5,000 นะครับของมีนะครับตอนนี้ของลงมีประมาณ10กว่าชุดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ VOS 13ชุดสตาร์ทปรับเกียร์ 14,900 ครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีหลายตัวมีนิวแม็กฮะเมื่อกี้ตอนพอตอนจะหยุดคือตอนจะหยุดใช่ไหมนี่นะครับอธิบายให้ฟังนะฮะต้องอธิบายกับป๋าหรือว่าอธิบายป๋ามึงนี่มึงไปอธิบายให้พ่อฟังผมขับได้เงี้ยป๋าครับเมมโบเรซซิ่งครับป๋าถ้าเบรกตอนรถจะหยุดแล้วไม่มีเสียงเอี๊ยดนะป๋าแล้วก็ของปลอมนี่เบมโบ GT ใน30ผมก็ดังครับดังเลยนี่เราจะบอกให้นะนี่ก็ดังครับต้องให้ดังนะเบรกถ้าเมมโบแท้นะครับเมมโบเรซซิ่งก่อนรถจะหยุดต้องมีเสียงอี๊ดแล้วเอาเรียกคนดูป๋าคือเมื่อเวลาติดไฟแดงปุ๊บใช่ไหมรถกันข้ามไม่ได้มองเราไงเฮ้ย
เสียงอะไรวะปุ๊บอ๋อเมมโบเรซซิ่งแท้เว้ยนี่เบรกดังแม่งเป็นอย่างจริงป่านี่ผมไม่ได้มุกนะเป็นงี้อย่างงี้อันนี้ก็ไม่ทำความแล้วมันไม่ได้มันเป็นที่ผ้าเบรกกับเนื้อจานป่ะเบรกมันเหมือนกับว่าเนื้อเหล็กมันเยอะอ่ะถ้าไม่งั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นเนื้อที่เป็นนุ่มลงแต่มันก็อาจจะเบรกไม่จั๊วอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าจะเป็นตอนจอดใช่ไหมตอนรถกำลังจะหยุดโอเคถ้างั้นเป็นเพราะอย่างนี้ป่ะแก้ไม่ได้แต่เมื่อเราเจียจานปรับหน้าไปใช่ไหมเจียจานปรับหน้าเสร็จสักพักพอมันจับเต็มหน้าก็เป็นอีกแล้วผมก็เป็นไอ้มิวตัวท็อปก็เป็นพวกเขาตั้งมาด้วยเขาไม่ตั้งมันเป็นอย่างนี้มันเรียกคนไงเรียกคนข้างๆเฮ้ยคันนี้แม่งใส่เบรกปลอมปะวะอ๋อแท้ไม่เป็นไรเนี่ยเหตุผลหน้าฟังเห็นป่ะกลับได้ป่ะนะบล็อกกับแก๊ปฟิลลิ่งรถบ้านอยากหล่อครับบล็อกสิวะก็กูขายบล็อกจะให้กูไปเชียร์แก๊ปได้ไงอ่ะบ้าเปล่าคืองี้ครับสตาร์ทบล็อกนะครับกับแก๊ปนะครับโรงงานเดียวกันนะครับผลิตอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันว่าตัวไหนดีกว่ากันอันไหนดีอันไหนห่วยอันไหนแย่กว่ากันนะครับถ้าแย่เหมือนกันถ้าดีเหมือนกันนะครับโรงงานผลิตอยู่มาเลเซียนะครับใครที่บอกว่าญี่ปุ่นเยอรมันส้นตีนไม่ใช่นะครับแก๊ปกับบล็อกผลิตมาเลเซียโรงงานเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบแบรนด์ไหนคุณชอบโชคแดงสวยๆเงาเงาคุณก็ไปซื้อแก๊ปคุณชอบแบบดำตัดแดงคุณก็มาซื้อบล็อกกับผมนะครับแก๊ปผมก็ขายนะสั่งผมได้แต่ทำไมผมเชียร์บล็อกเพราะผมขายได้ราคาที่มันต่ำกว่าในสินค้าตัวเดียวกันโอเคป่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นแก๊ปก็ได้บล็อกก็ได้ผมมีทั้งคู่นะครับเห็นไหมนะๆๆรถน้องตาน้องดาถึงไหนแล้วใครคือน้องดาวะใครวะอ๋อน้องโซดานมใหญ่ๆอ่ะนะเดี๋ยวพาไปดูน้องโซดาซ่าใช่มั้ย GK นมโตใช่มั้ยได้ๆเดี๋ยวพาไปดูนี่ Vios แดงที่ถามมาว่าเมื่อไหร่เสร็จครับจริงๆมันเสร็จนานแล้วครับแต่ว่าประกอบไม่ทันนะครับก็ดีแล้วสีจะได้เซตตัวจะได้เงาๆแล้วครับนะครับและเฮียนี่ขโมยรถกูไปใช้นะฮะเจ้าของรถคันนี้ฮะเอารถกูไปใช้เฉยเลยนะฮะโซดาซ่าจุ่มบุ๋ยนี่อยู่นี่ดาต้าเด็กสแตลเวอร์ชั่นไฟกล่องได้ใบวาย 32,000 ครับผมทำราคานี้ไม่ลดนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะครับรถน้องโซดาใช่ไหมเมื่อกี้มีคนถามมาโซดาซ่าบิ๊กบึ้มนะฮะน้องก็สงสัยนะครับตอนที่จะเอารถเข้ามาทำนะมีคนบอกว่าพ่นสีรถ GK เนี่ยต้องถอดประตูถ้าไม่ถอดประตูเนี่ยมันจะไม่เนียนใช่ไหมนะเดี๋ยวน้องโซดามาดูนะครับว่าระหว่างถอดประตูหรือน็อตมาร์กโรงงานนะครับกับไม่ถอดประตูรถเสร็จไปอะไรเนียนกว่ากันดูคันจริงอย่าดูน้ำลายนะครับอย่าดูน้ำลายนะครับที่เขาถอดประตูกันเพราะอะไรครับการแปะกระดาษการพ่นให้เนียนให้เนียบเนี่ยมันเสียเวลาหรือน็อต2ตัวเอาไปแขวนพ่นเนี่ยมันง่ายกว่าเข้าใจไหมนะครับการรื้อน็อตโครงประตูแล้วเอาไปแขวนพ่นเนี่ยช่างพ่นง่ายสะดวกพ่นง่ายนะครับแค่แกะน็อต2ตัวไปพ่นแต่ตอนประกอบเป็นยังไงคนที่เคยรื้อประตูพ่นสำหรับ GK จะรู้นะฮะว่ารถมึงเนี่ย 80% ไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นที่สงสัยมาถามผมว่าเอ้ยเพื่อนบอกว่าทำ GK ต้องรื้อประตูพ่นรถดีๆรถใหม่ๆจะไปรื้อทำบ้าอะไรมันเป็นรถเก่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าช่างที่นี่ฝีมือของช่างผมเนี่ยพ่นออกไปแล้วเป็นยังไงรถไม่ต้องรื้อเยอะเนียนไม่เนียนรอชมนะครับรอชมมันอยู่ที่ฝีมือเว้ยมันไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนนะครับนี่คนแปะกระดาษ
โชว์อีกนี้ใช้เวลาแปะกระดาษนานแค่ไหนวันหนึ่งนะฮะเฉพาะแปะกระดาษให้มันเนียนเนี่ยวันหนึ่งเพราะนั้นพวกอู่ในเครือประกันเนี่ยอู่ประกันเนี่ยลื้อๆๆแล้วก็พ่นมันง่ายเว้ยมันง่ายกว่าเยอะนะครับมันง่ายกว่าเยอะนะครับแต่มันทำลายรถนะครับถ้าเป็นรถเก่ารถอะไรก็ว่าไปอย่างเออลื้อออกมาพ่นผุตัดผุอะไรพวกนี้แต่รถใหม่ๆดีๆนะครับมึงจะลื้อทำไมรถปีเดียวอย่างเงี้ยลื้อเสียมาร์กอาร์คโรงงานเพื่อเข้าใจด้วยนะครับฝีมือช่างอ่ะหายากกว่าการลื้อไอ้ช่างแกะๆถอดๆเนี่ยเพียบประเทศไทยอ่ะนะฮะเยอะแยะเข้าใจด้วยนะเข้าใจด้วยจะพูดยังไงก็แล้วแต่ดูที่งานครับถ้าคุณก็เห็นงานที่นี่นะครับตอนเสร็จเป็นยังไงนี่ถ้าอยากจะตัดอยากจะลื้อกูมีนี่นี่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมควรลื้ออย่างเงี้ยอ่ะรถชนมาเคาะเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับมันก็ต้องตัดต้องพาอันนี้คืองานซ่อมชนอ่ะพาดูไหนๆคนดูก็มาแล้วชมนี่อย่างนี้นะครับเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับถึงแม้จะเป็นรถใหม่แต่มันเคาะแล้วมันไม่เนียนมันต้องโป๊หนาอ้าวหรือเห็นมั้ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้ดีแต่พวกเนี้ยนะครับพวกรอยอาร์พวกเนี้ยในอนาคตเนี่ยนานๆไปมันก็จะมีปัญหานะครับขนาดผมไม่ถูกผมก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีปัญหาในระยะยาวสีอาจจะมีแตกร้าวบ้างแต่ในเมื่อมันยับเยอะมันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้ารถคันไหนเนี่ยที่มันชนไม่เยอะชนน้อยเราก็จะเคาะนะครับเพื่อไม่ต้องมานั่งตัดตัวรถนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะสวยๆหวานไหมโคตรน่ากินเลยคันนี้นี่สีน่ากินมากสีน่ากินมากๆนะฮะสีน่ากินมากๆนะครับนี่ GK คันต่อไปนะครับ GK คันต่อไปนะครับอันนี้ยุทธยาสายยุทธยานะฮะสายยุทธยาอีกคันหนึ่งสีอะไรรอชมสีอะไรรอชมสีอะไรรอชมนะนี่ที่ดูหล่อป่ะหล่อป่ะหวานป่ะหวานไหมหวานไหมหวานแล้วสีหวานไหมหวานดินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องโซดานะที่ถามมาแล้วก็มีคนที่ถามผมมาบ่อยๆนะครับเรื่องว่าที่อื่นเขาแนะนำให้รื้อประตูพ่นเพราะมึงไม่มีฝีมือเว้ยมึงไม่มีฝีมือในการแบบเก็บเนียนไงนะครับมึงก็ต้องรื้อไงนะฮะเฮ้ยช่างเว้ยเฮ้ยไปไหนกันหมดวะดันรถเข้ามาหน่อยบอกช่วยดันรถเข้ามาหน่อยดิรถมันจะได้เข้ามาจอดขวางปั๊มแก๊ส GK ขาวยังอยู่ครับยังอยู่ครับเออฝา GK ไปเปลี่ยนให้หน่อยสีขาวรถที่ผมซื้อเข้ามาเอาอันนี้ไปใส่เลยด่วนเลยเอานั้นออกด่วนกันชนหน้ามาแล้วช่างแม่งอะไรดีมันเอาพรุ่งนี้เลยครั้งหนึ่งหรอเดี๋ยวลองกินข้าวหรอพ่อกินข้าวก่อนเลยหรอล้างรถเลยว่ะก็ได้หมดอ่ะพี่น้าผมยังไม่ได้ไปนี่เลยอ่ะไปไหนอีกอ่ะไปประมาณราคาเลยเอาไปคุมราคากันดิคุมแม่งให้ทำแม่งเลยผมทั้งเชี่ยเกียดตายรถอะไรจอดริมถนนติ๊บไปดูดินี่อะไรกระจังเนียนยังนี่แท้นะครับเอทัสตีแท้นะฮะนะฮะนี่นะฮะแท้นะฮะมีของก๊อปปี้นะฮะไอ้พวกที่ขายอยู่ในเว็บยาริสนะฮะแหกตาดูไว้นะสัตว์ปลอมนะเย็ดแม่เรียนแบบกูนะฮะฮัลโหลครับก็จะมาเปลี่ยนท่อเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยได้ติ๊บกินข้าวยังเฮ้ยแล้วไปไหนวะน่ะไอ้เกมไปไหนวะน่ะไปเอาประตูไปเจ็บให้บอยที่อันหน้าทำไมประตูมาผิดเหรอน่าจะใกล้นะบอยเอาไปเจ็บของผมกลับจ้างผมแย่ยาวนะมีรถคันไหนล้างอีกไหมฝนมีคันไหนล้างไหมไม่มีรถป่าล้างเลยพี่ป่าบอกจะล้างรถจะล้างคันไหนจะล้างคันไหน
จะล้างกันไหนจะได้หลบสักคันนึงES สีน้ำเงินแก้วต้องเอารถเข้ามาดูครับเอารถเข้ามาตีราคาก่อน 30,000 กว่าบาทนะครับว่าอะไรล่ะอยากใส่กล่องรถอะไรครับคุณวรพันธ์เห็นกูก็อ่านหมดละเอ้าจะใส่รถอะไรจะใส่รถอะไรกล่องจะใส่รถอะไรว่ามา 2,000 กว่าบาทครับประจังหน้านะน่ะพอถามก็ไม่ตอบวรพัฒน์จะใส่กล่องรถไรโว้ยวีออส13แนะนำชุดสตัดปรับเกียร์แบบปรับนุ่มได้ผมมีโปรโมชั่นอยู่นะครับ Headlight Aspect ตัวท็อปสุดนะครับ Headlight Aspect ตัวท็อปสุดนะ 25,000 บาทตัวท็อปนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับวีออสทำใส่แล้วก็กล่องดาร์ทเด็กสแตนด์อะโลนไง 25,000 ไงหรือไม่ก็กล่องดาร์ทสแตนด์มือ2นะครับก็ติดต่อเบอร์คุณโอมา 19,000 พร้อมจูนนะครับแก๊สตันเราออกเลยครับนะครับ JW ผลิตที่ไหนไต้หวันครับปิงปองสักอะไรวะจะให้ผมตอบได้ไหมว่า JW คือโชคอะไรอยากให้ผมตอบเลยนะครับใส่กันอยู่ทั่วไทยอ่ะใส่กันอยู่ทั่วไทยไปค้นหาเอาเองว่ามันคือโชคอะไรนะครับโรงงานเนี่ยเวลาโรงงานผลิตเขาทำหลายแบรนด์นะครับจำไว้นะฮะโรงงานผลิตโชคอัพเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีเบอร์คุณโอมหน้าเฟซผมมี3เบอร์ครับเบอร์ร้านนะครับนะครับโทรนิดนึงสิครับผมนะฮะผมไลฟ์อยู่นะครับเบอร์ร้านมี3เบอร์นะครับคุณวรพัฒน์มีเฟซผมก็ดูหน้าเฟซผมสิครับลงเบอร์อยู่ทุกวันนะครับนะครับเบอร์ร้านมีทั้ง3เบอร์ครับโอ้โหตายแล้วสตาร์ทจูเนอร์ปรับเบอร์อะไรดีครับเน้นนุ่มอยู่ที่การปรับเซตด้วยนะครับไม่ใช่แค่เบอร์นะครับนะครับปรับไม่เป็นเราเข้ามาครับเดี๋ยวดูให้ครับเฮดไดผลิตไต้หวันครับเฮดไดซิลเวอร์นะครับเฮดไดซิลเวอร์อะไรพวกนี้เป็นชกไต้หวันนะครับ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 เฮดไดซิลเวอร์เนี่ยเป็นรถไต้หวันนะครับเจแปนแท้ๆเลยคือ RSR นะครับนะครับนะครับเพชรได้ดีไหมครับดีสิครับนะครับเอางี้นะผมจะบอกเรื่องสตาร์ทปรับเกียร์นะครับถ้าคุณชอบสายโหดขับรถเร็วตัวเดียวจบหนึบนะครับไม่สนใจเรื่องความกระด้างเน้นซิ่งนะครับแต่มันไม่ได้แข็งนะครับถ้าแข็งก็คือปรับเซตไม่เป็นแนะนำซิลเวอร์ Neo Max R จบจริงๆนะครับนะครับถ้าชอบนิ่มนะครับบางคนชอบนิ่มบางทีจะไปใส่แบรนด์ J-Pan ก็โอ้โห 4-50,000 นิ่มนะครับแนะนำ Head Dive นะครับถ้าเซฟคอร์สนะครับแล้วคุณภาพเยี่ยมๆแนะนำ JW กับ Block นะครับนะครับอันนี้ XS ครับ XS นะครับ512ป่าววะXS ครับกล้องแม่งแบบหน้ากูเนี่ยสิวเสวเต็มจอไปหมดเดี๋ยวกูจะไม่ใช้แล้วนะครับนะครับจะเป็นไงตาใส่ซีวิกดีครับแต่ตอนนี้ใส่ซีวิกตัวใหม่เนี่ยผมแนะนำเทยินเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้เชียร์เทยินแต่ตอนนี้ที่แนะนำนะครับถ้าแค่สปริงโหลดเนี่ยเพราะเทยินถูกมากเทยินออกโปรโมชั่นมานะครับเพราะนั้นสตาร์ทเนี่ยตรงรุ่นพวกซีวิกตัวใหม่เนี่ยพร้อมติดตั้งเนี่ย 6,000 บาทท่วนๆเลยถูกชิบหายเลยนะฮะนะครับเฮดไดตอนนี้วิ่งมีเสียงเหมือนน้ำกระจอกต้องเอาเข้ามาดูว่าคุณซื้อที่ไหนนะครับคุณเบียร์ซื้อที่ไหนซื้อล็อตไหนใช้เบ้าโชคแบบไหนนะครับต้องเอาเข้ามาดูนะครับเอสคายาบ้านิวเอสอาร์เลิกนะครับเขาเลิกใส่กันแล้วครับนะครับเขาเลิกใส่กันแล้วยังมีคนใส่อยู่เหรอคายาบ้านิวเอสอาร์ในเมื่อสตาร์ทปรับเกียร์แม่งหมื่นกว่าบาทอะคายาบ้านิวเอสอาร์มึงยังมีคนใส่อีกเหรอวะไม่มีแล้วครับนะครับเมื่อก่อนผมก็ขายนะฮะสมัยยาริสน่ะคุณคิดดูยาริสมันแปดเก้าปีมันไม่มีตัวเลือกสมัยนี้เนี่ยสตาร์ทปรับเกียร์ถูกอย่างที่ไม่ต้องถามนะครับไอ้คายาบ้านิวเอสอาร์เนี่ยตายไปจากตลาดแล้วนะครับนะครับถ้ามันเหลือชุดละ 6,000 น่ะน่าใช้นะครับเข้าใจไหมเทยินย้วยไงถ้าเป็นรุ่นต่ำๆย้วยเทยินต้องโมโนเฟกผมก็คงยืนยันคำเดิมนะครับเทยินเนี่ยคุณไม่เข้าใจละบางคนเนี่ยเวลาผมไม่เชียร์เทยินคุณก็จะบอกว่าเทยินไม่ดีเหรอคุณดูความคุ้มค่าของเงินซื้อเทยิน 40,000 ได้คุณภาพ 20,000 25,000 แล้วคุณจะไปซื้อ 40,000 เพื่อเข้าใจความหมายไหมถ้าเป็นเทยินรุ่นสูงๆนะครับ
จ๋วคุณก็จะความหมายป่ะเออมึงอย่าเอาคำตอบแบบร้านแบบขายล้อขายยางดิวะเออกูตอบแบบคนแต่งรถเข้าใจป่ะเออมันไม่ถูกใจมึงหรอกนะครับบางทีอ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่สปริงเทยินเห็นไหมพอตอนนี้สปริงเทยินขายถูกผมก็จะแนะนำว่าเฮ้ยมันโอเคนะราคามันจับต้องได้ตอนนี้สปริงเทยินเนี่ยจากเมื่อก่อน 8-9,000 รุ่นแพงตอนนี้เหลือ 6,000 ผมก็จะบอกว่าซื้อเถอะใช้ได้ถ้างบน้อยไม่มีเงินใส่สตาร์ทก็ใส่สปริงเทยินคุณเข้าใจยังแต่อย่างเมื่อก่อนเนี่ย 9,000 ใส่ทำเหี้ยอะไรล่ะสตาร์ทมันหมื่นกว่าบาทเข้าใจไหมเนี่ยพออธิบายอย่างเงี้ยคือมึงจะเอาคำตอบที่มันถูกใจมึงไงเข้าใจปะไม่เอาคำตอบที่มันแบบเออเป็นความจริงอะไรเงี้ยเทยินเอ็นดูรานเหรอไม่รู้ไม่เคยใช้กูไม่ใช่พระเจ้าที่ไปลองสตาร์ททุกยี่ห้อนึกออกไหมครับคุณมาถามผมว่าเทยินเอ็นดูรานกูจะตอบได้ไงในเมื่อกูไม่เคยใช้อะไรที่ผมไม่เคยใช้ผมก็ไม่ตอบนึกออกปะบางคนเนี่ยชีวิตแม่งใส่สตาร์ทชุดหนึ่งสองชุดแต่ทำตัวเป็นกูรูในเว็บในกลุ่มรถตอบแม่งตลอดไอ้นั่นดีไอ้นั่นไหนดีไอ้นั่นเจ๋งไอ้นี่สุดยอดนึกออกไหมทั้งที่ตัวแม่งใช้สตาร์ทมา2ยี่ห้ออย่างกูเนี่ยกูก็จะแนะนำในสิ่งที่กูเคยลองกูไปร้านแล้วกูจูรถด้วยกูแต่งรถด้วยกูใส่กล่องด้วยกูต้องเทสรถลูกค้าทุกวันกูก็จะได้ลองรถลูกค้าที่เขาใส่สตาร์ทหลายๆยี่ห้อหลายๆแบบไอ้รุ่นที่กูเคยลองเนี่ยกูก็จะตอบได้เป็นแบบนี้นะครับแต่คุณมาถามเนี่ยรุ่นที่แบบแปลกๆกูจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็กูไม่เคยลองอย่างเงี้ยคำถามแบบนี้มันเหมือนกับว่าถามรองภูมิอ่ะนึกออกป่ะมึงต้องมารองภูมิมากูนึกออกไหมเออคือไม่เคยใช้จะไปตอบได้ไงวะยาลิ 1.5 รถบ้านสัตว์จัดตัวไหนดีเน้นหนึบไม่กระด้างระหว่าง New Mac R New Mac 1 Headlight S Spec นะครับ Head 1.5 เหรอ 1.5 จริงๆแม่งบล็อก FS ก็จบนะเว้ยนะครับ 14,000 บาทจบเหมือนกันนะเว้ยผมจะบอกให้นะครับฝ่าย FD ผมไม่ได้ทำเลยครับมีแต่งานไต้หวันนะครับ12,000-13,000ประมาณนี้นะฮะนะครับพาไปคนบ่อยให้พาไปดูล้ออ่ะเดี๋ยวพาไปดูล้อคาร์บอนไม่มีได้แต่ฐานล่างคาร์บอนยังไม่เสร็จจองล้อวางขึ้นมาเลยโอ้คุณพัชสิทธิ์ครับผมเพิ่งใส่รถผมชุดเดียวจบพออ่ะอันนี้แล้วกันไม่ขอตอบผมเคยใส่รถผมกับรถลูกค้า1คันแล้วก็รถผมเอง1คันแล้วก็หยุดใส่นะครับอีกอย่างนึงคือการเลือกสตั๊ดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณภาพหรือราคาอย่างเดียวมันประกอบด้วยหลายๆอย่างด้วยการบริการหลังการขายนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับมันเป็นแบบนี้รับแปลงลุม100เป็น114รับครับชกกระบะเดี๋ยวผมให้เบอร์เพื่อนผมไปดีกว่าอินบ็อกซ์มานะครับมีเพื่อนผมทำพวกร้านกระบะอยู่เดี๋ยวแนะนำให้นะฮะล้อ15เกลี้ยงเลยครับวันนี้เดี๋ยวกำลังใส่ยางอยู่ใครจะเอาก็มาแล้วครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมสตาร์ทจูเนอร์คอนเซ็ปต์กับ Headlight S Spec ไล่เรียกกันครับไล่เรียกกันจูเนอร์เป็นสตาร์ทที่ทางเลือกที่ดีนะราคามันเฟี้ยวกับสเปคที่ให้จูเนอร์คอนเซ็ปต์ผลิตในประเทศจีนนะครับแต่ควบคุมการผลิตหรือเซตสเปคโดยคุณแฟงค์นะครับคนไทยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเก็บข้อมูลเยอะนะครับก็เลยทำให้สตาร์ทจูเนอร์คอนเซปต์เนี่ยแม่งทำตลาดได้มายาวนานนะครับเพราะว่าเขาปรับปรุงตลอดนะครับใช้ได้ครับเป็นสตาร์ทที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่นี่คือถ้าคนอย่างเงี้ยยังมีคนพิมพ์มา New Mac ถูกต้องคือถ้าคุณจะเอาแบบจบเนี่ยยังไง New Mac R ก็ยังเป็นสตาร์ทที่ผมยังคงเชียร์อยู่นะครับแจ๋วดูล้ออ่ะล้อ18ล้อ18มีโปรโมชั่นนะนี่ชี้ให้ดูเลยนี่เฟี้ยวๆเลยแมงมุมยังจัดโปรอยู่นะเหลือ2ชุดนะครับพร้อมยางแบบนี้เลยพร้อมสตั๊ดปรับเกียร์นะครับ 44,000 นะครับครบชุดล้อยางสตั๊ดปรับเกียร์แล้วก็คอร์ด17งานเทพนะฮะที่ผมบอกนะครับคอร์ด17งานเทพ2ลายนี้2ลายด้านล่างนี้นะครับ2ลายด้านล่างนี้นะครับ 19,900 พร้อมยางถ้าปรับเป็นยางโตโยย้ำนะ17 2ชุดนี้ถ้าเป็นยางโตโยดูงานนี่ถ้าเป็นยางโตโย DRB นะครับ 23,000 บาทพร้อมยางโคตรสุด
นะครับเหลืออย่างละชุดนะครับเหลืออย่างละชุดรีบเลยนะครับส่วนรายอื่นก็มีนะครับจากใครอยากได้รายจากโปรโมชั่นอยู่นะครับพร้อมสตาร์ทปรับเกียร์ FC FK นะฮะนะฮะส่วนพวกนี้โอ้โหเนี่ยใส่ FD ใส่ FB โคตรหล่อนะครับและนี่โปรโมชั่นอีก2ตัวนี่นี่อีก2ตัวนี้นี่2รายนี้นี่ใหม่ล่าสุดเหมือนมากนะครับพร้อมยางฟังราคาแล้วมึงจะอึ้งนะครับผมมีเหลือ2ชุดนะครับ29,900พร้อมยางแล้วงานแบบนี้ไม่ใช่ยางกากไม่ใช่งานกากนะ29,900เหลือ2ชุดนะครับคุณอัธพงศ์ครับ BO เนี่ยเปลี่ยนสตัดเถอะครับ 14,900 มึงจะประหยัดไปทำไมครับเปลี่ยนเถอะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยสวิปตัวใหม่ที่ผมมีเฮดไลท์ตัวเดียวครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับ 25,000 บาทนะครับ S13 จริงกูถามหน่อยมีงานเหมือนหรอวะถ้ามีงานเหมือนกูเอามาขายแล้วกูเห็นแต่งานเหี้ยกูก็เลยไม่เอามาขายนะครับติดแก๊สเหรอยอด13เหรอโอ้โหก็ต้องโหดๆอันนี้ก็ได้ยอด13 JW ก็ใส่ได้นะถึงจะติดแก๊สก็ใส่ได้ IFB 49,000ครับนะครับท่อ CLV ผมทำให้ได้ครับนะครับนะเร็วๆเลยจัดโปรอยู่เร็วๆเลยนะฮะล้อจัดโปรนะครับให้ไวนะโอ้สุรุ่นหน้าหยดน้ำต้องเช็คของว่ะนะครับนะโอเคไปแล้วทำงานต่อลูกค้าเยอะใช่ครับโอเคบ๊ายบายวันนี้จุ่มบุ๋ย